ขอแก้ต่างสาวรรณษา,าควงแฟนเปิดใจหลังโดนโกงเงินน้ำพริกหลังจากเป็นข่าวใหญ่โตโดนคนสนิทโกงเงินธุรกิจขายน้ำพริกสำหรับนักสแสดงสาวรรณสาทองวิเศษแฟนหนุ่มอาร์ตรนชยัยนักร้องลูกทุ่งแถมยังถูกเชิดร,รถไม่ยอมเอามาคืนรายการคนดังนั่งเคลียร์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญทั้งคู่มาร่วมพูดคุยเปิดใจแบบเจาะลึกเพราะถูกเพื่อนหลายคนเข้าใจตัวเองผิดหาว่าไปรังแกคู่กรณีไม่พอไม่มีเงินจนถึงขั้นยืมเงินเรียนลูกมาใช้ก่อนทำอย่างไรถึงไปโดนโกงคะเล่าหน่อยว่าไปแจ้งความอะไรหนูไปแจ้งความเป็นการลงบันทึกประจำวันกับชายหญิงคู่หนึ่งคือ เราไปลงไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานเรามีความเสียหายแบบไหนอย่างไรแล้วเงินของเรามันสูญหายไปแทนที่จะได้ทั้งเงินที่เราลงทุนและกำไรที่ทำธุรกิจคะ่ะไปรู้จักเขาได้อย่างไรเล่าหน่อยสารู้จักกับเขาทางธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเหมือนกับว่าเขาหา CIO เป็นดาราประมาณ9้าคน ซึ่งสาก็อยู่ในนั้นตอนนั้นเขาหาได้สี่คนคะ่ะสาก็เข้าไปอยู่พอไปอยู่เสร็จแล้วในเรื่องธุรกิจของเขาก็มีปัญหาภายในเราก็เห็นว่ามีปัญหาเราก็เลยช่วยในกลุ่มทีมของเขาว่าของสาไม่ต้องไปออกข่าวไม่ต้องไปเปิดตัวจะได้ไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนในการเปิดตัวเอาแสนเนี่ยมาทำการตลาดออนไลน์ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ช่วยเขา พอช่วยกันไปช่วยกันมาก็เป็นจังหวะวิกฤตของบ้านเขาของบ้านสองคนนี้ด้วยคุณแม่เขาป่วยเงินจะหมดบ้างขับรถกระบะอยู่จะโดนยึดเราก็สงสารเราช่วยเขาอะไรได้ไหมประกอบกับเขามายืมเงินด้วยน้องอาจลองเล่าเขายืมเงินไปอย่างไรเริ่มจากยืมไปรักษาคุณแม่เขาทีละสองถึงห้าหมื่นครับเราก็ให้ไปไม่ได้คิดอะไรคิดอย่างเดียว ต้องการซื้อชีวิตคนครับคิดแค่นี้จริงๆครับคิดให้แม่เขามีชีวิตที่รอดได้คุณแม่เขาหนักจริงครับแล้วเรื่องน้ำคลิกที่เป็นเรื่องไหนเล่าหน่อยเอาให้แน่ชัดหนูสืบทราบมาว่ามีข้อความบางข้อความที่ออกไปข้างนอกที่ใครคนนึงเล่าออกไปแล้วข้อความนั้นมันเป็นเท็จพอคนนี้ที่เขาเคยออกบูธกับสาเป็นเพื่อนบูธด้วยเขามาพูดให้ฟัง สาก็ตกใจสาไม่ได้เป็นหลานของป้าแว่นและตัวสองสามีพันรายาตัวพันรายาเขาบอกว่าตัวพันรายาเป็นหลานแท้ๆของป้าแวน่นอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะเราขอแก้ต่างตรงนี้เลยว่าสาและเขาไม่ใช่หลานป้าแว่นค่ะแต่เราไปซื้อน้ำพลิกเขามาสาไปหาป้าแว่นเพราะเพื่อนขอสาจะเอาน้ำพลิกออกไปลาวค่ะแล้วน้ำคลิกจะต้องมีออยอค่ะ แล้วต้องมีทุกอย่างที่จะออกไปได้เราก็บอกภรรยาเขาว่าช่วยหาให้หนูหน่อยว่าโรงงานไหนดีที่สุดรับ O E M ใช่โรงงานป้าแว่นก็ขึ้นมาที่หนึ่งแล้วพวกเราสี่คนเขาสองคนเราสองคนก็ไปที่โรงงานเลยแล้วก็บอกว่าหนูอยากทำ O E M ป้าแวน่นเขาเมตตาพวกหนูมากป้าแว่นถามว่าอยากทำอะไร ป้าแว่นบอกว่าพวกหนูขยันป้าแว่นสนับสนุนชอบคนขยันหนูบอกว่าหนูอยากออกบูธหนูชอบน้ำพริกอยากขายน้ำพริกป้าแว่นก็บอกหนูให้ออกบูธแล้วป้าก็สนับสนุนอยากได้น้ำพริกอะไรแบบไหนบอกได้สรุปป้าแว่นเป็นคนผลิตหนูสี่คนไปออกบูธกันแล้วเงินมันไปไหน ใช่ค่ะหนูเป็นคนลงทุนทั้งหมดเขาลงแรงอาจเสริมต่อว่าทั้งหมด219,000บาทครับแล้วเขาไปขายแล้วอย่างไรเขาเอาไปขายหนูก็เอาไปขายด้วยนะแต่เงินเขาเป็นคนถือค่ะเปิดบัญชีใครบัญชีเขาค่ะด้วยความที่เรายังไม่ได้มีบริษัทขนาดนั้นแล้วนำคลิกกำลังเริ่มกัน เราก็ด้วยความไว้ใจเอาตรงนี้ด่าหนูโง่ได้แล้วให้เขาดูแลเพียงเพื่อว่าเราจะได้ไปทำงานอื่นอันนี้หนูคิดน้อยมากน้ำพริกขายดีทุกคนรู้คะ่ะออกบูตแต่ละครั้งได้เท่าไหร่วันหนึ่งต้องมีหลักหมื่นต่อวันครับตั้งแต่ออกมาจากโรงงานป้าแว่นทั้งหมดขายไปได้เท่าไรแล้วคะหนูขายมาประมาณสีงานสีงานได้เงินกลับมาเยอะไหมคะ เยอะแต่ได้กลับมา1,200บาทครับรู้ไหมครับกว่าจะได้1,200บาทสาจะต้องไปทวงต่อเนื่องหลายวันมากจนสาบอกว่าเงินทั้งหมดตอนนี้เหลือเท่าไรเขาบอกว่า1,200บาทครับแล้วเงินต้นอยู่ไหมไม่อยู่คะ่ะเธอเริ่มสงสัยไม่ใช่แล้วนะตอนไหนสา พอหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วดีที่หนูทำบัญชีกับคุณแม่ตอนแรกให้เขาทำแล้วมันงงมากเขาส่งค่ะมารายรับรายจ่ายแต่หนูงงและอื่นๆแต่คุณแม่ดูแล้วรายรับมีอยู่แสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นในบัญชีคุณต้องเหลือแสนกว่าบาทอาร์ตแต่มันทีกว่านั้นครับหลังจากที่เขาบริหารน้ำคลิกเราไปแล้วระยะหนึ่งวันหนึ่งเขาเดินมาหาผม เขาบอกว่าพันรายาเขาเอาเงินคุณอาร์ตกับคุณสาไปใช้หมดแล้วนะครับเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวผมอึ้งจนพูดไม่ออกเราไม่กล้าบอกสาเลยวันนั้นว่าเงินเราไม่เหลือแล้วนะเลยบอกสาว่าให้เขาไปดูบัญชีดูรายรับรายจ่ายเพื่อให้เขาค่อยๆรู้นอกจากเรื่องเงินก็มีเรื่องรถคุณอาร์ตด,ด้วยได้ข่าวว่าเอารถพังๆขับชนแล้วบอกให้เขาต้องมาจ่ายให้ ตรงนี้ผมงงมากครับอาจารย์มีคนรู้จักอาร์ตแล้วเขาตกใจแต่ก็คิดว่ามันจริงหรือเปล่าเลยเดินมาบอกเราว่าอาร์ตเอารถมิตซูไปชนแล้วให้ผัวเมียคู่นี้ใช้แล้วเขาต้องมานั่งรับผิดชอบแทนผมจริงหรือเปล่าผมก็ตกใจมีแต่เขาเอารถผมไปชนยับแล้วผมให้เขาเอาไปซ่อมครับแต่ผมเป็นคนจ่ายเหมือนถอยชนไม่มีคู่กรณีผมมีหลักฐานหมดครับ เรื่องนำคลิกสองแสนรถอีกเท่าไรถ้าเกิดความเสียหายทั้งหมดเลขอยู่ประมาณหกแสนครับรวมทั้งหมดแล้วสงสัยเรื่องรถเบน์ที่ไปขึ้นโรงพักเป็นกรณีอย่างไรคะคือเป็นเรื่องที่ว่าเราได้บอกทางเจ้าหน้าที่เรื่องราวทั้งหมดเราเสียหายอะไรบ้างแต่เรายังไม่ได้แจ้งเรื่องรถเลยแต่เราบอกกับทางตำรวจว่าเรามีอะไรเสียหายบ้างแค่นั้นครับ ที่แจ้งในกรณียักยอกค่าน้ำพริกอย่างเดียวครับเรื่องรถผมยังกั๊บอยู่อยากให้โอกาสเขาเขาแค่เอารถมาจอดคืนเราครับเราก็ไม่แจ้งดำเนินคดีเขาแล้วครับตอนนี้รถก็อยู่ที่เขาไม่ยอมคืนไหนพูดหน่อยอาตสาสีพันรยาเธอโดนกล่าวหาอะไรบ้างอารตเราช่วยเขาไม่จริง สิ่งที่เกิดทั้งหมดเราสองคนโกหกทุกคนเขาบอกว่าเรากลั่นแกล้งเขาเรามาออกรายการอย่างนี้ทำให้เขาไม่มีที่ยืนทำอะไรก็ลําบากและเราสองคนไปปลดเขาออกจากการขายน้ำพริกทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขายังไม่ผิดอะไรซาเขาบอกทุกคนว่าเขาไม่รู้ว่าซาโกรธเขาเรื่องอะไรเขาผิดอะไร คุณอาร์ตกับคุณสารู้สึกอย่างไรคะที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับเพื่อนสนิทอาร์ตเราจะต้องเสียเพื่อนคนอื่นๆมาด้วยโดยที่เพื่อนคนอื่นเขายังไม่ได้ถามอะไรเราโดยที่ไม่รู้ว่าความจริงแล้วเรื่องราเป็นอย่างไรเราไปกลั่นแกล้งเขาจริงหรือเปล่าเราไปทำอะไรสอง ผัวเมียนี้คนรอบรอบข้างผมไม่มีใครมาถามผมแต่เขาเลือกที่จะเชื่อสองผัวเมียนี้ที่ไปพูดจนคนรอบข้างเกลียดเราคิดจะช่วยสองผัวเมียนี้คิดว่าถูกเรารังแกสาหนูอึดอาาัดใจหลายอย่างที่หนูอยากจะพูดหนูอยากจะพูดให้หมดเลยว่ามันเลวอย่างไรทำกับเราอย่างไรมันพูดอะไรมาบ้าง ถ้าสมมุติเขาอยู่ตรงนี้ท้ามาเคลียร์เลยให้มันจบจบท้าเลยจะไปเคลียร์ที่ไหนอยากให้สาท้าจริงๆคุณออกมาพูดเถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราแค่สี่คนพอเกิดปัญหาคุณเอาคนอื่นๆมาร่วมวงกับเราทั้งหมดคนอื่นๆไม่ได้ยืมเงินหรือเอาเงินที่พวกคุณเอาของพวกเราไปให้พวกเขาใช้ด้วยเขาถึงต้องมาเกี่ยวด้วยไม่ต้องค่ะ คุณแค่เดินมาคุยกับเราว่าคุณจะเอาอย่างไรอย่างน้อยคุณจะต้องสำเนียกในเรื่องที่เราช่วยคุณเอาไว้คุณรู้ว่าเราทำอะไรให้คุณบ้างคุณอย่าคิดว่าเราจะทวงบุญคุณคุณเราไม่ทวงหรอกในเมื่อถ้าคุณไปพูดได้ว่าเราคือผู้มีพระคุณคนที่เขารู้ว่าคนนี้เป็นผู้มีพระคุณเขาจะไม่พูดออกไปแบบไม่ดีกับผู้มีพระคุณค่ะ เพราะถ้าคุณพูดออกไปแบบนี้คือคุณเนรคุณค่ะสุดท้ายในรายการสาเปิดใจพร้อมน้ำตาอีกว่าหนูต้องเดินไปหาลูกขอเงินลูกเงินที่หนูเก็บเงินให้เขาไว้เรียนมหาวิทยาลายัยเพราะว่าสี่ปีต้องใช้เงินประมาณ4-5ห้าแสนในเรื่องของโปรแกรมเมอร์ที่เขาต้องเรียนหนูเดินเข้าไปยืมเงินแล้วบอกลูกว่าแม่ขอยืมเงินก่อนสองแสน เพื่อจะมาต่องานต่อไป